Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า027519588อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินครับท่านผู้ชมกำลังติดตามชมรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel 2 Vision 691นะครับ2 Knowledge ช่อง74แล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตอนนั้นก็ความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ PP Superview ล้อแม็กคุณภาพระดับโลกนะครับขอบคุณวิน 4x4 บริการติดตั้งชุดช่วงล่างพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ออฟโรดนะครับขอบคุณ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop โทร02-224-6580-2ครับมารับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหารถเรื่องรถโทรเข้ามาได้เลยนะครับทักทายคุณผู้ชมที่ดูเราอยู่สดๆผ่านทาง Facebook Facebook ด้วยนะครับเว็บไซต์ Speed Channel ของเรานะครับมีถามเข้ามาบอกว่าคุณจิมมี่นะครับบอกว่า Toyota Crown Pico 8 209,000เครื่อง 1J น่าเล่นไหมครับเท่าไหร่อ่ะ 290,000 โอ้โหแพงนะแพงเหรอนะปี98 290,000 แสดงว่าคันนี้มันต้องแต่ง VIP ไปแล้วเปล่าผมว่านะใช่เพราะตัวรถมันแค่แสนกว่าบาทเองนะต้องทำเยอะแล้วแต่ก็ไม่น่าซื้ออยู่ดีอ่ะไม่น่าซื้อแพงมันไม่ควรเกิน 200,000 ด้วยซ้ำใช่นะครับ98เนี่ยข่าวคือ 290,000 300,000 เนี่ยมันต้องเป็นตัวคาวที่มันไม่มีขอบกระจกประตูแล้วอ่ะเขาเรียกมาเจสตี้ตัวหน้าเต็มกระตังใหญ่ๆแล้วอ่ะมี 2,000 กว่าแล้วนี่ก็เล่นกันโอ้ยต้อง 2,500 2,700 2,800แล้ว 3,000 กว่าบาทใช่ครับมารับสายคุณกรครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านพิธีกรครับครับครับผมอยากรบกวนขอถามสัก2ข้อครับครับครับคืออย่างนี้ครับผมใช้Honda Gen 8อยู่นะครับฮัลโหลครับครับผมแม็กคอร์ดครับครับ Gen 8นะครับผมซื้อมาตั้งแต่เอาป้ายแดงนะครับครับก็ขับมาเรื่อยๆครับตอนนี้ผมไม่เคยเข้าไอ้เกียร์ตัว S นะครับ ไม่รู้ว่ามันจะพังหรือเปล่าไม่ทราบแต่รถมันก็ปกติดีนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าตัว S เนี่ยเขาใช้ยังไงขอโปรดทานโทษนะครับครับสปอร์ตโหมดครับใช่ไงพี่เอกก็ขับไปเรื่องปกตินะครับแต่เข้าตัวดีปกตินะครับแต่ไม่เคยมาไม่เคยล่างออกมาที่เพราะว่าวิ่งก็ประมาณ60-70เพราะว่าไปทานกาแฟทุกวันไม่ได้ใช้เลยรถก็10 ปีแล้วครับให้พี่เอกสอนสปอนจริงๆจะใช้ก็ได้นะครับพรุ่งนี้ลองใช้ดูแต่สิ่งที่แตกต่างเลยก็คือหลังจากที่เราขับอยู่ดีปกติและสลับมาเอสเนี่ยก็คือรอบเครื่องยนต์จะกวาดสูงขึ้นไปทั้งที่เราใช้ความเร็วเท่าเดิมก็แสดงว่ามันอยู่ในทดอยู่ที่เกียร์ที่ต่ำกว่าอัตราทดสูงกว่าสิ่งที่ได้เลยก็คืออัตราเร่งตอนที่เรากดคันเร่งเนี่ยมันจะปี๊ดปาดกว่ารวมทั้งการมีเอนจินเบรกที่มากกว่าเนื่องจากอัตราทดเกียร์เนี่ยมันอยู่ในช่วงที่ไม่อยู่ในช่วงโอเวอร์ไดรฟ์นะครับแต่ว่ามันก็จะมีเวลาที่ต้องใช้คือเราต้องการกำลังเร่งแซงเราต้องการขับเร็วในช่วงเวลาเร่งแซงในทางขับขันหรือในช่วงที่เราวิ่งทางโค้งเยอะลงเขาขึ้นลงนะครับเวลาปกติเราใช้ดีปกติก็โอเคแล้วนะครับระบบ ECU ของเกียร์กับเครื่องยนต์เนี่ยเขาจะควบคุมการทำงานแล้วก็ปรับอยู่ในตำแหน่งเกียร์ที่เหมาะสมอยู่แล้วนะครับฮะอย่างพี่ไม่ต้องไปต้องใช้มันไม่ใช้ก็ไม่ได้เป็นไรนะเพราะไม่เป็นไรครับขับรถช้าไม่เป็นไรครับแต่ว่าจริงๆแล้วว่างๆก็ลองโยกคันเกียร์มาหน่อยก็ได้ว่ามันยังโยกออกมาได้อยู่ไหมบอกว่าเหลียวข้างก็ไปขัดแล้วก็เลื่อนกลับไปอะไรไม่มีปัญหาไม่ใช้ไม่เสียรถก็ต้องวิ่งแค่20,000เองครับผมเอาไว้สำหรับไปทานกาแฟกับเพื่อนอะไรอย่างนี้ครับผ่านชีวิตเขาสุขเกินซื้อไอ้ขอดเจนแปดไปกินกาแฟครับก็โอเคครับไม่ใช้ไม่เป็นไรถามอีกข้อนึงครับครับผมจะตัดสินใจซื้อ Toyota Crown ที่รูปคล้ายๆเป็น Lexus นะครับตอนนี้ผมมองว่าจะคุ้มสำหรับไว้ใช้มั้ยครับไปขับไปเที่ยวพี่จะซื้อให้ใครนะซื้อไว้ขับไปกินกาแฟกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับ Crown เหรอพี่หรือ Lexus เลยเหรอ Crown ตัวที่เหมือน Lexus ใช่มั้ยใช่ครับใช่ครับก็คือ Crown ตัวใหม่ๆแล้วปี2000กว่า2000กว่าแล้วพี่ซื้อเท่าไหร่อ่ะก็เรื่องเงินไม่มีปัญหาครับตอนนี้แบบว่าเอาไว้นั่งกินกาแฟกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับทำไมพี่ถึงเลือกข่าวอะไรก็ในเมื่อ
พี่ก็มีรถใหญ่อยู่แล้วเป็นซีดานไซส์ใหญ่กับอย่างแอคคอร์ดนี่ก็ถือเป็นซีดานพิกัดใกล้เคียงกันอยู่แล้วนะครับพี่จะเอาอะไรจากรถคันนี้ต้องถามก่อนดีกว่าไปใช้เบนซ์อะไรเงี้ยเพราะว่าเบนซ์เนี่ยผมอยู่ต่างจังหวัดเบนซ์มันหาที่ซ่อมยากครับเข้าใจครับคือตัวข่าวมันก็ได้ออปชั่นมากขึ้นในรถใหญ่ขึ้นมันก็ใหญ่กว่าแอคคอร์ดนะก็ใหญ่ขึ้นมานิดนึงได้แอร์หลังแอร์เป่าคอหลังนั่งนุ่มนวลครับช่วงล่างนุ่มเลยล่ะแอร์เย็นนุ่มนวลแต่ทีนี้รายการคุณโบสเห็นบอกว่าเข้าศูนย์โตโยต้าได้ทุกที่อะไรอย่างเงี้ยครับไม่เคยสนใจก็จริงๆมันก็คือพี่อยู่จังหวัดไหนพี่กรผมอยู่ลพบุรีครับอ๋อลพบุรีก็จริงๆแล้วนะคราวก็เล่นได้ครับมือสองก็คันหนึ่งตอนนี้ถ้าปีสักประมาณ08ขึ้นไปนะก็คันประมาณ5แสนผมไม่ชอบใช้รถมือสองครับเพราะว่าแม่บ้านก็บอกว่าถ้าซื้อเมียมือสองเธอเอาไหมอะไรอย่างเงี้ยขอประทานโทษนะครับที่พูดรุนแรงผมก็เลยไม่แม่บ้านเขาไม่ค่อยสนใจรถของพวกมือสองครับอ๋อแล้วเขาจะยอมให้พี่ซื้อไหมเนี่ยผมงงเลยนั่นเลยแล้วพี่จะซื้อขาวได้ไหมอ๋อผมซื้อได้ครับเพราะว่าผมซื้อมือหนึ่งผมไม่ชอบใช้รถมือสองครับอ๋อจะซื้อมือหนึ่งเหรอสรุปคือรถมือหนึ่งฮะครับผมซื้อมือหนึ่งครับอ๋อถ้ามือหนึ่งก็ต้องเป็นของหูก็ขาวตัวล่าสุดก็สามล้านกว่านะพี่ราคามันครับไม่มีปัญหาสำหรับเรื่องสตางค์ครับไม่ใช่มันเป็นอย่างนี้พี่คือถ้าต้องใช้เงินสามล้านกว่าซื้อคาวนะผมเชียร์พี่ขับเบนซ์ไปเลยใช่อ๋อก็เห็นแม่บ้านเขาบอกว่าเบนซ์สำหรับเพื่อนๆเขาบอกว่าเบนซ์มันหลอกรวยจนหมดตัวครับผมก็เลยไม่อยากใช้ไม่พี่เพื่อนที่เล่นกอล์ฟอยู่ก็ชอบใช้รถญี่ปุ่นเพราะว่าเข้าศูนย์เข้าอะไรมันสะดวกครับโอเคเรื่องนั้นผมยอมรับว่าค่าใช้จ่ายมันทั้งนั้นมันถูกกว่าแต่ว่าสิ่งที่เราได้จากรถมันเยอะกว่าที่เราเสียไปนะครับแล้วก็รถเนี่ยกรณีถ้าเป็นรถเบนซ์รถมือหนึ่งเนี่ยมันจะมีวารันตีจากโรงงานซึ่งเราขับอย่างเดียวเลยไม่ต้องทำอะไรเราเข้าศูนย์ตามปกตินะครับอย่างคนที่เขาบ่นกันบอกว่าใช้เบนซ์แล้วโอ้โหมันทำให้จนเลยก็คืออาจจะไปซื้อรถมือสองที่สภาพไม่ดีมานะครับแล้วก็เอามาแล้วก็มาใช้เอามาใช้งานแบบไม่ถูกวิธีเอาดูแลมันไม่ถึงไม่ได้เข้าศูนย์ไม่ได้เข้าอู่เบนซ์ก็มีไอ้นู่นไอ้นี่เสียแล้วก็ซ่อมแล้วก็ซ่อมไม่ถูกวิธีแล้วก็หลอกเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเกียร์อะไรก็เลยมีค่าใช้จ่ายเยอะกับในรุ่นเก่าๆนะปัจจุบันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วฮะครับผมครับคือผมเท่ากับพี่จะซื้ออย่างนี้ไม่ใช้สักคันนะตอนอายุเยอะๆอย่างนี้แล้วเน้นนวลสบายๆ ความปลอดภัยสูงผมว่า3ล้านกว่าพี่คราวใหม่พี่ซื้อเบนซ์ไปเลยดีกว่าอ๋อครับขอบคุณซื้อ E ใหม่ครับหรือเล็กซัสหรือไม่ก็ไปดูเล็กซัสอะไรว่าไปลองดูว่าจะมีอนาคตกว่าไม่บางอย่างนึงพี่อยู่ลพบุรีด้วยมันไม่ได้ไกลจากกรุงเทพเลยแค่100กว่าโลใช่สระบุรีก็มีศูนย์เบนซ์ใหญ่ๆเยอะแยะใกล้ๆกันใช่ครับสบายๆถ้าผมเป็นพี่นะผมเอาวิธีนี้คือนโยบายของพี่เขาเนี่ยซื้อไว้ขับเล่นกินกาแฟกินกาแฟและไปตีกอล์ฟกับเพื่อนเพราะนั้นคือหมายความว่ารถคันนี้ต้องใส่ถุงกอล์ฟให้ได้จริงแล้วมองเป็นอีกประเภทไม่ใช่รถเก่งแล้วแหละ Accord Gen 8นี่เก็บเอาไว้ไม่ต้องไปขายก็ขาดทุนมองเป็น ML เป็นอะไรอย่างงี้ไปเลยคันหนึ่งใช่ Mercedes-Benz ที่เป็น SUV ไปเลยพี่ครับนะเครื่องดีเซลผมว่าอย่างงี้น่าจะเหมาะนะพี่หาเป็นแบบ ML 250สีน้ำตาลช็อกโกแลตรถสักปี2010ครับผมถ้าไม่ต้องใหม่ก็ได้เป็นรถยูสที่แผนกปีนึงอะแผนกรถมือสองนี่ตามศูนย์เบนซ์เขามีอยู่เขาการันตีให้เราเขาดูแลให้เราอย่างดีไม่โดนหลอกครับนะครับคันหนึ่ง3ล้านกว่า4ล้านเนี่ยพี่ ML 250 CDI เครื่องดีเซลสีช็อกโกแลตพี่มีไว้คันหนึ่งเผื่อพี่กรไว้ไปล่อนไปที่อื่นได้ครับพี่อาจจะไปสายดีไปเพชรบูรณ์นะไว้ไปพาแม่บ้านก็ไปใช่สมัยก่อนลำบากมาเยอะก็เลยอยากโอ้ยถ้างั้นพี่ผมแนะนำพี่เลยนะพี่ไปซื้อ ML รถใหม่ก็ได้รถใหม่เลยพี่ซื้อ SUV เลยเพราะพี่มีรถเก๋งอยู่แล้วไอ้ Accord เก็บไว้ Accord ก็ไว้กินกาแฟตีกอล์ฟใกล้ๆแล้วพี่ซื้อพี่ไปบอกพี่ไปดู SUV Benz เลย ML ก็ได้4ล้านกว่าคันนึงถ้าพี่คิดว่าจะพาลูกมีเที่ยวแล้วนะซื้อ ML 250 CDI เลยครับตอนนี้มันเป็นอะไรนะ GLE นะ GLE 250 CDI GLE พี่ซื้อเลยแล้วพี่วิ่งตามวารันตีเบนซ์ทุกอย่างครับเข้าศูนย์ตามระยะเขารับวารันตีต้องกี่ปีนะ9
ตอนนี้7 ปีใช่ไหมแต่ข่าวไม่อยากให้เล่นใช่ไหมครับคุณพี่สามล้านกว่าเสียได้เงินมาพูดกันสามคนนะถ้าผมเป็นพี่นะผมว่าผมเสียได้เงินเพราะว่าการที่พี่ซื้อโตต้าข่าว3ล้านกว่าพี่ซื้อเบนซ์อีผมว่าดูดีกว่าคราวใช่ในหลายระดับแล้วก็นะพี่สองความตึกจิกอะไรพวกนี้ผมว่าก็ไม่ได้หนีคราวไปเท่าไหร่สามซ่อมบำรุงโอเคคราวอาจจะง่ายกว่าแต่คราวก็ไม่ง่ายที่ลพบุรีนะครับเพราะโตต้าคราวลพบุรีจะมีสักกี่คันที่เอาอะไหล่ไปสต็อกเอาไว้ถูกไหมเพราะเผื่อว่าเบนซ์มีอาจจะมีอะไหล่มากกว่าเพราะพี่วิ่งมาได้ทั้งลพบุรีได้ทั้งสระบุรีเยอะแยะเลยพี่ไปออกที่ลพบุรีเลยให้ลพบุรีดูแลพี่เดินไปบอกเลยว่าพี่อยากได้ GLE 250 CDI คันหนึ่งป้ายแดงสีน้ำตาลช็อกโกแลตให้ศูนย์เบนซ์ที่ลพบุรีนะพี่แล้วพี่ต่อรองเลยมีส่วนลดเท่าไหร่วาระตียาวๆคุยกันมาเลยศูนย์เบนซ์ที่ลพบุรีไม่มีครับไม่มีไม่ต้องสระบุรีนี่นิดเดียวเองนิดเดียวครับผมครับหรือไม่งั้นพี่ซื้อกรุงเทพก็ได้เพราะว่าเข้าที่ไหนก็ได้ใช่เพราะสระบุรีมันไปเอาถลายเข้าที่ไหนก็ได้แล้วพี่อาจจะได้ส่วนลดมากกว่าครับพี่กรณ์แล้วไว้ไปเที่ยวพี่ดีกว่านี้เราใช้ชีวิตแบบสุขนิยมพาลูกเมียไปเที่ยวมีความสุขลูกไม่มีแต่มีแต่แม่บ้านคนเดียวนั่นแหละพี่พาภรรยาไปเที่ยวบ้านไปพาหลานเล่นเขาคออย่างเงี้ยขับรถ SUV คันใหญ่ครับพาภรรยาไปนอนเล่นเขาคอสักคืน2คืนก็มีความสุขครับนะพี่นะครับกราบขอบพระคุณมากครับครับพี่ครับขอให้รายการนี้อยู่เป็นปากเสียงของประชาชนได้รับรู้ข่าวสารจากรายการของคุณโบ๊ทนะครับครับขอบพระคุณพี่กรณ์ครับครับครับสุขภาพดีๆด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับจะมีโอกาสไปลพบุรีโดยเยี่ยมหาพี่กรณ์ครับได้นะครับนั่งทานกาแฟทุกแทบทุกวันนะครับได้ครับครับสวัสดีครับครับผมมาเรื่องราวของพรมกระดุมหน้าฝนแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้หลายคนใช้รถแน่นะแหมมันเหยียบน้ำเหยียบอะไรขึ้นไปมันก็เกรงใจรถตัวเองนะถูกต้องมันเลอะเทอะเปียกแล้วก็เหม็นอับชื้นทำยังไงให้มันมีอะไรที่มันรองรับได้พรมกระดุมเนี่ยผมว่าตอบโจทย์เพราะว่าลองแล้วด้วยลองตัวเองแล้วด้วยเดี๋ยวนี้ขึ้นรถนี่หลายคนบอกว่ากางล่มทำไมมันช่วยเราได้แต่พอกว่าจะขึ้นรถได้เนี่ยเปียกหมดแล้วกว่าจะหุบล่มได้พอหุบเสร็จไม่รู้เอาล่มไว้ตรงไหนในรถอีกวางไปตรงพื้นนี่ก็เรียบร้อยพรมเพิ่มเปียกเพราะมันพรมกระดุมนี่โยนหลังรถเลยปุ๊บสบายเลยถึงเวลาเดี๋ยวผ้าไปซับๆเอาไปดูเรื่องราวของพรมกระดุมครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องสีชนะโซลูชั่น691นะครับวันนี้เราจะนำโปรดักต์ดีๆมานำเสนอครับก็คือเรื่องราวของพรมปูพื้นรถครับทุกคนที่ดูเราอยู่ต้องมีรถใช้แน่นอนถูกต้องอย่างน้อยบ้านละคันละเดี๋ยวนี้บ้านนึงมากกว่าหนึ่งคันอีกแต่อันนี้เป็นพรมสำเร็จรูปที่เหนือกว่าพรมปูพื้นธรรมดาเพราะว่าเป็นพรมเข้ารูปครับผมทั้งคันนะฮะใช้คำว่าพรมเข้ารูปทั้งคันก็คืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับตัวเนี้ยเจ้าเนื้อพรมปูพื้นตัวนี้ที่เป็นยางตัวนี้เขาเรียกพรมกระดุมพรมกระดุมชื่อเขาพรมกระดุมผลิตมาจากยางที่ใช้ชื่อว่า EVA อ่าฮะอ่า EVA ซึ่งมีคุณภาพสูงแล้วก็คงทนครับผู้ชมอาจจะเคยเห็นมีพรมสำเร็จรูปแบบนี้ที่ขายเป็นเขาเรียกพรมปูพื้น4แผ่นวางรองพื้น4แผ่นสำเร็จรูปใช่ของรถรุ่นไหนก็ว่ากันไปใส่ตามรุ่นไปแต่อันนี้ที่เรานำเสนอเป็นต้องบอกเป็นงานคัสตอมครับที่สั่งตัดพิเศษเข้ารูปเฉพาะรถแต่ละรุ่นแต่ละคันหลังนะฮะก็เป็นยางตุ่มที่ไว้สำหรับกันลื่นเพราะไม่งั้นถ้าไอ้พรมสำเร็จรูปที่วางไปพอเราขาเหยียบไปผมจะเลื่อนหน้าถอยหลังลำคาญยางตัวนี้มาจากประเทศมาเลเซียนะนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเรามีนี่ครับสำหรับคนขับเราจะมีที่วางรองส้นเท้าแผ่นกันลื่นเวลาวางเท้าเวลาวางเท้าเป็นแผ่นรองส้นเท้าเพราะถ้าเกิดเราใช้เป็นนานมันจะสึกเร็วทั้งหมดตัวแผ่นยางวัสดุที่วอดบอกเมื่อกี้เนี่ยตัวกระดุมอันนี้เป็นเกรดดีเพราะว่าเกรดดีๆเนี่ยงานพวกนี้จะคุณภาพมันจะมีความไม่ได้ผลิตมาจากของที่มีตำหนิ
หรือว่าไม่ได้ผลิตมาจากของเหลือใช้อย่างบางคนก็บอกว่าเอ๊ะมันเอามาจากของเหลือใช้ไม่ใช่ uh-huh. อันนี้เราสั่งขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นพลาสติก EVA ครับนะครับเป็นยาง EVA แล้วก็อันนี้เกรดเดียวกับพื้นรองเท้าเลยมันจะมียางอีกอันที่เป็นวัสดุรีไซเคิลยางพวกนี้จะไม่มีความคงทนใช้ไปแป๊บเดียวขาดสึกหลุดนะครับและที่สำคัญมีเฉดสีคุณผู้ชมเลือกถึง11เฉดสีนะฮะเอาง่ายคุณผู้ชมอยากได้แบบไหนคัสตอมมาเลยแล้วเขาบอกว่าอยากให้เป็นพื้นสีสมมติว่าอันนี้พื้นสีน้ำตาลขอบจะเป็นขอบดำได้แดงก็ได้ได้หมดจะพื้นจริงๆแล้วตัวพรมเนี่ยมี11เฉดสีนะครับแล้วก็ตัวขอบก็เหมือนกันก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลือกให้เหมาะสมกับตามที่ใจต้องการเลยจะได้แบบไหนจะเดินได้สีอะไรสั่งได้หมดและที่สำคัญนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าพรมตัวนี้มันไม่ธรรมดาสิ่งที่เราทำมาที่เป็นเทเลเมตคือปกติเขาจะขายแค่4ชิ้น uh-huh. แต่อันเนี้ยที่มีช่องว่างถ้ารถขับหลังอันนี้ก็วางบนเพลาแปะด้านข้างด้านข้างรถบางรุ่นนะข้ามพื้นรถที่ว่างด้านข้างก็จะแปะด้านข้างเข้าไปครบเลยให้เต็มจริงๆแล้วพรมในรถทั่วไปก็จะมีตัวที่เป็นพรมจริงๆที่มาจากรถติดมากับรถจากโรงงานเป็นตัวพรมที่เราเห็นอยู่พรมตัวนี้ทำความสะอาดยากเวลาเลอะฝนโดนน้ำก็จะโอ้โหซักความสะอาดรื้อออกยากหรือว่าบางคนก็ใช้ผ้ายางธรรมดาปูผ้ายางตัวนี้ก็จะวางไม่เข้ารูปผมพวกนี้สั่งตัดมันจะขวางแล้วเข้ารูปจะไม่มีปัญหาโก่งงอหรือว่าเข้าไปขัดใต้เบรกอันตรายด้วยนะใช่ไปเวลาขับรถนานๆแล้วผมมันเลื่อนถลายเข้าไปอยู่ใต้คันเร่งวิธีใช้ก็คือดึงพรมเดิมของนั้นออกให้เหลือแต่พรมพื้นรถเอาไว้แล้วนี่ปูเข้าไปแทนยังไม่ต้องไปปูทับ2ชั้น3ชั้นนะฮะเอานี้เข้าไปวางชุดเดียวเลยแล้วก็บอกว่าราคาวันนี้เราจัดให้เป็นราคาพิเศษสำหรับคุณผู้ชมที่ดูของเราราคาเราจะแบ่งเป็น3ไซส์เก๋งรถกระบะรถเก๋งรถกระบะกระบะ4ประตูกระบะ4ประตูกระบะแคปเราขายราคาเดียวกันหมดคือ 1,800 บาทครับนะครับรถ SUV PPV พวกตระกูลแบบ Forester XV Harrier Fortuner Pajero Sport อะไรก็ว่าไปเนี่ยก็คือ 2,800 บาทรถตู้ก็คือราคาเดียว 4,800 บาทครับนี่ปูเต็มคันนะฮะรถเก๋งเนี่ยถ้าเกิดว่าในฝากระโปรงท้ายถ้าจะเพิ่มก็คือเพิ่มชิ้นละ700บาทสำหรับฝากระโปรงท้ายในฝากระโปรงท้ายได้ครับถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์0985562596จริงๆแล้วสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศด้วยนะแต่ก็คิดค่าจัดส่งต่างหากตามน้ำหนักของตัวสินค้าที่เลือกมานะครับสนใจโทรครับ0985562596รีบโทรเข้ามานะคุณผู้ชมเพราะว่าของเรานี่ก็ต้องบอกว่าเรียกว่าทำจำนวนจำกัดเหมือนกันเพราะว่าราคานี้ขอราคาเข้ามาเป็นพิเศษก็หวังว่ารถท่านจะมีพรมสวยๆปูแล้วก็ท่าสร้างความโดดเด่นแล้วก็ความสวยงามในรถของท่านนอกจากนี้ยังได้เรื่องราวของความสะอาดซะด้วยใช่พรมที่เราคัดสรรมากับพรมปูพื้นของเราครับพวกเราชาวสปีดชาแนลครับ